แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.แถลงถึงการปรับมาตรการในการเข้ารับวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปหลังพบว่าในเดือนสิงหาคม2564มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 1,506 รายและมีการเสียชีวิตถึง47รายโดยพบว่าทารกร้อยละ50เสียชีวิตทั้งนี้สบคจึงฝากกำชับไปยังสถานพยาบาลรวมถึงครอบครัวผู้ใกล้ชิดและนายจ้างของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเสียชีวิตโดยเฉลี่ยก็ประมาณวันละ 1-2 รายในจำนวนแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ 50% ทารกก็จะเสียชีวิตพร้อมแม่กับอีก 50% เนี่ยคุณหมอก็สามารถที่จะช่วยชีวิตทารกไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวก็สูญเสียชีวิตของคุณแม่ไปนะคะดังนั้นในส่วนของกรมอนามัยเนี่ยค่ะได้มีการหารือร่วมกับทุกภาคส่วนได้ข้อสรุปร่วมกันค่ะว่าขอให้ทุกโรงพยาบาลที่รับดูแลหญิงฝากครรภ์หากผู้หญิงมีครรภ์เกิน12สัปดาห์ขอให้โรงพยาบาลเร่งติดตามคุณแม่เหล่านี้มารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่ฝากครรภ์แม้ว่าคลอดไปแล้วกลับบ้านไปแล้วก็ต้องตามมาให้ได้รับวัคซีนในช่วงที่ให้นมบุตรด้วยนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมได้กำชับไปยังทุกจังหวัดให้เข้มงวดในพื้นที่ของตนเองหลังได้รับรายงานว่ายังมีการตั้งวงดื่มสุราสังสรรค์รวมกลุ่มในงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นโดยสบคเน้นย้ำว่าแม้จะมีการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ขอให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ยังมีอยู่ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดทั้งนี้หากภายใน2สัปดาห์จากนี้มีตัวเลขการติดเชื้อลดลงทางสบคจะมีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม